พี่ถึกยังไม่ได้ด่าพูดตดปากเสียเองพี่ถึกอย่าพูดเยอะเดี๋ยวพี่ลืมแต่ว่าโอ้เมื่อวานพูดตดการเมื่อวานไม่ช่วยโอ้นี่คุณธวัชชัยชัยเขียวอ่ะโพสต์เลยแบบคนลนทนไม่ได้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินออกระเบียบใหม่ระเบียบของระเบียบออกราชกิจจานะฮะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหมาจ่ายดูงานในประเทศนะฮะได้800บาทแต่ดูงานต่างประเทศได้วันละ 3,100 บาทไม่เกิน 10,500 บาทแต่ในประเทศก็ต่ำค่าเครื่องแต่งตัว 9,000 บาทแต่ที่น่าสนใจอย่างมากคือเอาภรรยาไปได้ด้วยมีค่าเดินทางของคู่สมรสเบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินคู่สมรสเดินทางต่างประเทศด้วยกันได้ครับแล้วเบิกได้เป็นอัตราหลายพันบาทแต่ว่าในกรณีที่แล้วความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะแต่ถ้าเห็นชอบร่วมกันเนี่ยก็เบิกได้หมดเลยอันนี้คืออันนี้นะฮะคือระเบียบของเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศกำหนดคิดอีกทีนะฮะครับเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายวันละ 3,100 หรือให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินและไม่เกินวันละ 4,500 ค่าประกันภัยการเดินทางเขารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็นและเหมาะสมค่าเครื่องแต่งตัวให้เบิกในระดับเหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท 9,000 ครั้งละ 9,000 ไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อครั้งละ 9,000 นะผมเข้าใจว่าเขามีระยะเวลาว่าครั้งละ3ปี4ปีอะไรอันนี้ไม่ต่อเมื่อการเดินทางครั้งใหม่เดินทางห่างจากครั้งแรกที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า2ปีแล้วต้องมีการเดินและไม่ใช่การเดินทางไปตามรายชื่อที่ทางการกำหนดไว้ว่าไม่สามารถเบิกได้ก็คือ2ปี 9,000 ไม่บ่อยไม่ได้บ่อยนี่แต่อันนี้บอกว่าค่าแต่งตัว 9,000 เดี๋ยวคนนึกว่าไปเมืองนอกทีไรให้ทีละ 9,000 ไปซื้อเสื้ออันนี้ไม่ใช่แต่อันเนี้ยที่เขาเฮิร์ตกันนี่คนกับเฮิร์ตกันคือเฮ้ยเอาค่าเที่ยวให้เมียเราภรรยาไปได้ด้วยเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เที่ยวมันไปดูงานดูงานทำไมภรรยาต้องไปเมียต้องไปดูงานด้วยเหรอมากเลยเหรอคือส่วนใหญ่ก็อายุ60 70ไม่เป็นต้องเอาเมียไปดูงานด้วยไม่คือส่วนใหญ่60 70ผมรู้ว่า60 70ไม่พูดตัวการไม่ได้หนุ่มๆแล้วคนแก่เหงาอ่ะเหรอเงาได้ต้องเอาเมียไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ากลับไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่พวกเอากิ๊กไปไม่ใช่กิ๊กหรอกเอาเข้าไปก่อนเวลาบิ๊กเนี่ยในตำแหน่งต่างๆเวลาไปงานราชการต่างประเทศเนี่ยพาภรรยาไปได้มันก็มีไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะใช่ไหมผมไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมผมว่าส่วนใหญ่เขาใช้วิธีขอไม่ได้ออกเป็นระเบียบผมเข้าใจว่าบางหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานใหญ่ๆที่วิจารณ์แล้วเราจะติดคุกได้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีขอคนจัดการว่าขอห้องให้เมียผมได้ไหมไม่แต่ประธานรัฐมนตรีเนี่ยแต่ค่าเครื่องบินรัฐมนตรีก็ภรรยาไปเขาจะไม่ใส่แล้วนะว่าแต่เขาจะใช้วิธีขอเจ้าภาพแต่ว่าถ้าคุณจะเชิญผมไปช่วยออกให้เมียผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาไอ้แบบนั้นใช่หน่วยงานถ้าเป็นของหน่วยงานเขาแบบนี้คนแต่ถ้าเป็นของหน่วยงานเขาเองนะเขาก็ไม่กล้าใส่ไอ้แบบนี้เนี่ยออกเป็นระเบียบเนี่ยผมว่าน่าเกลียดก็เหมือนเวลาเมืองนอกมีงานเนี่ยรัฐมนตรีหรืออะไรก็มีภรรยามารัฐมนตรีเนี่ยนายกกับรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพอบอเราจะไม่ว่าเลี้ยงก็ต่างคือนายกมันเลี้ยงไงคุณปื้มไม่คือนายกเนี่ยมันเป็นประเพณีทางการทูตแล้วมันเป็นประเพณีทางการทูตนายกไปที่ไหนเขาต้องพาภรรยาไปด้วยถูกต้องใช่ไหมอันนี้มันเป็นวิธีการทูตแล้วรัฐมนตรีไปก็พาภรรยาไปด้วยเวลาประชุมเวลาต่างมันจะมีงานเลี้ยงรับรองมีอะไรต่างแต่ทีนี้ผู้ตรวจการมันไม่ใช่ไงผู้ตรวจการเราผู้ตรวจการออกประกาศให้ตัวเองเอาเมียไปได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ประกาศนี่ลงนามในผู้ตรวจการเองนะใช่ประกาศราชกิจจานะประกาศคือลงนามผู้ตรวจการเป็นคนลงนามเองด้วยนะครับเสร็จแล้วไปร้องใครเนี่ยให้ศรีสวัสดิ์ไปร้องผู้ตรวจการร้องผู้ตรวจการไม่ให้ศรีสวัสดิ์ไปร้องผู้ตรวจการว่าผู้ตรวจการออกระเบียบไม่ใช่เรื่องนี้ผมว่าน่าจะมีคนไปร้องปปช.ได้ไม่เหมาะสมเพราะแกก็ไปจริงๆแหละแล้วเรื่องนี้น่าจะร้องปปช.ได้นะพี่นะร้องประชดคือออกระเบียบแบบนี้เหมาะสมป่ะมันก็เป็นเรื่องความเหมาะสมบอกออกระเบียบให้ตัวเองอนุมัติให้เมียตัวเองไปที่ประชุมผู้ตรวจการกันเองได้ไงใช่ไหมมันไม่ได้หรอกคือเสร็จแล้วเราก็ไปหน่วยงานอื่นเขาทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะว่าสมุนตีพวกอบต.เลยแต่ปล่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างมากก็ไป2ปีหนอะไรอย่างเงี้ย 9,000 บาทต่อ2ปีไม่ประเด็นไม่ใช่เรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกาย2ปี 9,000 แต่ที่เหลือมันตลอดไงเอาเมียไปเนี่ยแล้วเมียได้เบี้ยเลี้ยงแล้วทำไมเมียต้องได้เบี้ยเลี้ยงไงครับเอาแล้วเราไปดูงานเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าภาพคนเลี้ยงนะพูดจริงๆไอ้พวกข้าราชการผู้ใหญ่เวลาโทษไม่ใช่ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไปเนี่ยไม่ควรมีเบี้ยเลี้ยงด้วยซ้ำเพราะไปงานไหนเจ้าภาพเขาเลี้ยงหมดเบี้ยเลี้ยงนี่คือเงินกินเปล่าเก็บเข้าบ้านครับครับคือแล้วพูดจริงๆไม่ควรเลยองค์กรอิสระชุดนี้เนี่ยก็มีอภิสิทธิ์เยอะอยู่แล้วใช่เข้าใจไหมฮะคือองค์กรอิสระยุคปัจจุบันเนี่ยในรัฐธรรมนูญ60ต่างจากรัฐธรรมนูญอดีตคือหนึ่งมีเงินเดือนแล้วเงินเดือนเยอะด้วยประมาณ80,000ใช่ไหมฮะ70,000-80,000บวกเงินประจำตำแหน่งแล้วเงินประจำตำแหน่ง50,000แล้วรัฐธรรมนูญมีชัยเนี่ยกฎหมายมีชัยเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกอย่างคือค่ารับรองเหมาจ่ายค่ารับรองเหมาจ่ายอีก50,000ครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นค่ารับรองแบบคล้ายๆกับว่ายุคก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบ
คุณมีหน้ามีภารกิจต้องรับรองใครมีแขกมาต่างๆใครไปใครมาต่างๆนี่ก็จ่ายตามจริงตอนนี้ไม่ใช่แล้วให้ไปเลยตอนนี้ให้เลยทั้งเดือนไม่มีแขกทั้งเดือนเลยทั้งเดือนไม่มีแขกก็ได้ 50,000 โอ้เพราะฉะนั้นมันรวมกันสองกองมันเกือบ 200,000 ไงที่เกือบ 200,000 จะเอาเมียไปเรายังต้องออกเงินให้อีกเหรอแล้วเมียคุณไปแล้วออกเบี้ยเลี้ยงให้เมียคุณไปปนนิบัติคุณอีกเหรอครับก็นี่คือสภาพความเป็นจริงในขณะที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องวางแผนในการไปซื้อหน้ากากต่างๆที่จำเป็นสำหรับตนเองในขณะที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวต้องเอาเงินไปผู้ตรวจการไปเที่ยว